วันนี้เนี่ยเคาะแล้วนะครับสำหรับเงื่อนไขในการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทคำถามวันนี้ถามคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเงื่อนไขที่ออกมาวันนี้เนี่ยในการแจกเงินหมื่นผู้มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสามารถสแกน QR Code แล้วก็ร่วมสนุกกันได้นะครับจะปิดบทท้ายรายการครับค่ะแหมเฉลยซะแล้วตอนแรกกะว่าจะบอกว่าเลขที่ออกเลขอะไรแต่คุณต้นเฉลยซะแล้วแน่นอนก็คือรายได้ 70,000 ลงมาอันนี้ได้นะคะคุณเท่าไหร่คะน่าจะผมน่าจะได้อยู่นะจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขเงื่อนไขที่2ก็คืออายุ16ปีขึ้นไปอันนี้ผ่านเนาะผ่านครับ16แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของเงินที่มีบัญชีเงินฝากนะคะในธนาคารจะต้องมีไม่เกิน 500,000 บาทนี่คือเงื่อนไขหลักๆและจะใช้ได้เมื่อไหร่อันนี้เป็นคำถามที่ตามมาด้วยวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาทผ่านทาง Digital Wallet นะคะวันนี้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่บอกว่าที่ประชุมได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญของโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้กับคนไทย50ล้านคนก็คือคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทหรือว่ามีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทสามารถเข้าร่วมโครงการได้และจะเริ่มจ่ายในเดือนพฤษภาคมปี2567ครับหน้าค่ะรอไปก่อนนะฟังเสียงนายกค่ะทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเงื่อนไขต่างๆโดยเป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์และอีกหน่วยในและอีกหลายๆหน่วยงานที่รัฐบาลนำมาปรับปรุงเป็นเงื่อนไขใหม่โดยให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 70,000 บาทและมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทแปลว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเกิน 70,000 บาทก็จะไม่รับสิทธิ์ถึงแม้ว่าเงินฝากคุณจะไม่ถึง 500,000 บาทก็ตามทีและในขณะเดียวกันถ้าคุณฝากเงินเกิน 500,000 บาทแต่เงินเดือนไม่ถึง 70,000 บาทก็จะไม่รับสิทธิ์เช่นกันฟังแบบนี้แล้วมีใครโดนดับฝันบ้างหรือเปล่าครับคืออย่างใดอย่างหนึ่งอะถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาบอกเนี่ยคืออดละอดแล้วอันนี้แค่คร่าวๆนะนะคะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยนะคะอย่างเช่นว่าเอาละ 70,000 บาทนะคะก็อาจจะเป็นก่อนหน้านี้ที่ย้อนกลับไปก็จะมี 25,000 กับ 50,000 ใช่มั้ยก็ไม่ตรงก่อนหน้านี้อันนี้ขยับมาเป็น 70,000 เลยแต่ว่าดูโฟกัสที่ตอนที่จ่ายตังค์ก็คือเดือนพฤษภาคมปี2567อันนี้ใกล้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครั้งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะจ่ายประมาณสักเมษายนคือเขาต้องการที่จะให้คนกลับไปบ้านช่วงแบบสงกรานต์แล้วไปใช้ครับแต่ทีนี้คือพฤษภาเนี่ยจะได้กลับบ้านไหมพฤษภาก็มีวันหยุดอยู่นะส่วนการใช้จ่ายนี่แหละเข้าประเด็นเลยจะซื้ออะไรได้บ้างแล้วกรอบเวลาในการใช้จ่ายเนี่ยกินระยะเวลากี่เดือนนายกมีคำตอบค่ะเรื่องของเงื่อนไขซื้ออะไรได้ไม่ได้ผมขอพูดตรงนี้ให้ชัดประชาชนจะสามารถซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นไม่สามารถใช้กับบริการการให้บริการได้ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อมไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีได้ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนค่าเทอมได้ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้เรื่องประเภทร้านค้าขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าให้ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้าไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษีไม่จำเป็นต้องจดแวดไม่จำเป็นต้องจดแวดร้านค้ารถเข็นร้านโชว์หวยร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋าตังใช้ได้หมดแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะคะนี่คือเงื่อนไขที่บอกกันนะคะว่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเช่นจะไปซื้อออนไลน์ อ,
ันนี้ไม่ได้แน่นอนไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ครับสองไม่สามารถซื้อของผู้เป็นอบายมุขทั้งเหล้าบุหรี่อันนี้เขาก็พูดมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะสามคือไม่สามารถซื้อบัตรกำนันกิฟต์วอเชอร์พวกเงินสดบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคำอัญมณีพวกนี้ซื้อไม่ได้สี่ไม่สามารถชำระหนี้ค่าประปาไฟฟ้าค่าโทรศัพท์น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้เพราะว่าอันนี้ถ้าย้อนกลับไปนโยบายของรัฐบาลก็คือเขาก็มีการลดค่าไฟฟ้าอยู่แล้วน้ำมันก็เพิ่งลดไปใช่ไหมคะ5ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าเทอมลูกได้นะครับหรือว่าค่าเรียนตัวเองอันนี้ไม่สามารถทำได้นะคะทีนี้คำถามที่ตามมาก็คือว่าจะใช้จ่ายได้ที่ไหนบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ารัศมีจากบ้านเกิดของคุณตามบัตรประจำตัวประชาชนต้องไม่เกินกี่กิโลเมตร4แล้วสภาก็บอกว่าเป็นอำเภอสภาบอกเป็นจังหวัดหรือเปล่าตกลงขยายอาณาเขตในการซื้อเป็นระยะทางเท่าไหร่ฟังเสียงนายกค่ะขอบเขตการใช้งานจะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในอำเภอเดียวกันกับบัตรประชาชนของท่านย้ำนะครับอำเภอซึ่งปรับขยายตามความเห็นของทุกภาคส่วนและต้องจ่ายเงินกันแบบ face to face เรื่องของระยะเวลา6เดือนสำหรับการใช้ครั้งแรกก็ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เกิดมีเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นและหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่เหลือก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติและเงินที่ถูกใช้และเข้าไปอยู่ในระบบจะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จนถึงเดือนเมษายนปี2570ใช้แบบ face to face คุณเข้าใจไหมต้องเจอหน้ากันใช่ไหมครับใช่ค่ะจะไปวานให้คนอื่นซื้อให้ไม่ได้ประมาณนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้เบื้องต้นที่เราเข้าใจที่นายกรัฐมนตรีบอกเพราะว่ามันจะต้องมีแอปส่วนตัวของตัวเองที่ใช้ใช่หรือสำหรับใครที่ไม่ได้มีแอปพลิเคชันหรือว่าโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะแบบออกแบบดีไซน์มาให้ซื้อใช่ไหมครับเพราะว่าคือบางคนก็ไม่ได้มีโทรศัพท์แบบนี้ฉะนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีความคืบหน้ารายละเอียดนี้ต่อส่วนการใช้จ่ายจะใช้จ่ายอย่างที่บอกก็คือ6เดือนภายใน6เดือนพฤษภาเดือน5ไปนับอีก6เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาใช้ไปสิแต่อยู่ภายในอำเภอของคุณนะครับนะคะสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นอันนี้ก็เหมือนเดิมส่วนร้านค้าย้ำอีกสักครั้งไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ร้านค้าที่สามารถขึ้นเป็นเงินสดได้ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นสำหรับการใช้จ่ายจะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะที่มีอยู่แล้วใช่ค่ะโอ้ยนี่ทำอะไรได้เยอะเลยนะแอปเนี้ยไม่ต้องไปสร้างใหม่เสียเงินเสียเวลาเอาแอปเป๋าตังค์เนี่ยแหละค่ะชัดเจนนะชัดเจนค่ะถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานกันต่อติดตามได้กับทุกโต๊ะครับโอ้แต่ว่าคนที่อยู่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ขอนแก่นสมมติว่ามาทำงานกรุงเทพทำไงต้องกลับบ้านก่อนก็ต้องกลับภายใน6เดือนนะคะครับผมจะไปให้พ่อแม่พี่น้องใช้ก็ไม่ได้ค่ะ